Hi b บุ m มมีรีวิวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะบุมจะมาอัปเดตสกินแคร์ที่บุมใช้ทุกวันใช้จริงมาดูขั้นตอนแรกก่อนนะคะเออลืมไปโดยพื้นฐานของผิวหน้าของบุมนะคะก็จะมีความมันปานกลางแล้วก็มีสิวผิวแพ้ง่ายผิวอุดตันง่ายแล้วก็ผิวค่อนข้างจะ,จะรักคาเคืองง่ายนะคะซึ่งการที่ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆก็ค่อนข้างจะเลือกพิเศษว่าคอนเฟิร์มแล้วก็คือว่า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้บุมชาดอกไม่มีการแพ้มาที่ขั้นตอนแรกของการล้างหน้านะคะมึมจะใช้ของลาโรสโพซิเอฟ a าคานะคะซึ่งตัวนี้ดีมากช่ในเรื่องของควบคุมความมันแล้วก็ลดการอุดตันของสิวแล้วก็ทำความสะอาดได้ล้ำลึกมากแล้วที่สำคัญคือกำจกัดสิวเซียนตัวนี้มุมใช้เช้าเที่ยงเย็นตัวนี้ดีมากๆนะคะแนะนำสำหรับคนเป็นสิวหลังจากล้างหน้าเสร็จนะคะ ขั้นตอนต่อไปคือการบำรุงผิวตัวนี้มุญจะใช้เป็นพรีเซรัมของอวิชิมินาโรเอตินายนะคะซึ่งใช้มาประมาณ7ขวดแล้วซึ่งเป็นพรีเซรัมที่แบบว่าให้ความชุ่มชื่นในระ,ระดับปานกลางแล้วก็ให้ผิวฟูให้ผิวแบบมีความแบบว่ายังไงอะ มันนุ่มมาแล้วก็ช่วยในเรื่องของลดริ้วรอยทําให้หน้ากระจ่างใสทําให้แบบเป็นที่เขาเคว่าให้หน้าเด็กตัวนี้นก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะคะแค่แบบว่าเติมความชุ่มชื่นให้กับผิวซึ่งตัวเนี้ยค่อนข้างดีดีมากใช้มา7ขวดก็คือจะใช้ทาเป็นพรีเซรัมอ่าทาเป็นบำรุงผิวก่อนแต่งหน้าหรือเป็นพรีเซร่มบำรุงผิวก่อนที่จะใช้พวกเซรั่มในขั้นตอนต่อไปนะคะ หลังจากนั้นบุงก็จะใช้ตัวนี้ค่ะซึ่งของด r j i ร์จิว G5 essence ตัวนี้บุง้งยังยังไม่ได้รีวิวเนาะเดี๋ยวตอนนี้ใช้มา1เดือนแล้วค่ะเดี๋ยวถ้าครบหมดขวดเมื่อไหร่เดี๋ยวบุ้งจะมารีวิวอีกทีนะคะซึ่งใน1เดือนแรกที่บุ้งใช้ของดรจิวเนี่ยไม่มีการแพ้ไม่มีการระคายเคืองไม่มีการเกิดอุดตันใดๆซึ่งใช้ได้เฮ้ยมันรู้สึกว่า หนึ่งเดือนที่ใช้ก็คือสิวไม่ขึ้นเพิ่มสิวลดลงแล้วก็ไม่เกิดการอุดตันรู้สึกว่าเป็นเอสเซนที่แบบว่าซึมซับซึมง,ง่ายแล้วก็ซึมเร็วไม่เหนียวเนอหนาแล้วก็เรื่องของจุดด่างดำรู้สึกว่าเฮ้ยจางเร็วนะจางเร็วมากเดี๋ยวขอทดลองใช้ให้หมดขวดเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีซึ่งบุก็จะใช้แค่นี้แหละแล้วก็ปิดไฟลแล้วก็นอนเลยซึ่งตัวอื่นๆอ,อย่างเช่นตัวเจ้าออลาโรส ฮยู hey ตัวนี้ค่ะลอสบีไฟเนี่ยบุ้มจะใช้ช่วงเป็นแบบวันไหนที่รู้สึกว่าตัวเองหน้าโทมนะรู้สึกว่าโซมโมหมองๆมองหน้าแบบมันไม่ฟูอ่ะหน้ามันรู้สึกมันแห้งกร้านบุ้มก็จะใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวสองหยดแล้วก็บดไฟนอนเลยซึ่งใช้เฉพาะตัวนี้ซึ่งตัวนี้มันเป็นเซรั่มที่แบบว่ามีความเข้มข้นมากพอเราตื่นขึ้นมารู้สึกว่าหน้าเราเฮ้ย หน้ามันฟูหน้ามันเด้งแต่มันค่อนข้างที่จะเหนียวนะช่วยในเรื่องของลดริ้วรอยแต่ที่เห็นสุดๆคือหน้าฟูมากหน้าเด้งมากใครที่แบบว่าหน้าโทมแนะนำใช้แค่ตัวเนี้ยแล้วก็ปิดไฟนอนอื่นมาคือสัมผัสได้เลยจะใช้ตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็ใช้ได้หนะ้าสัมบคคนที่แบบหน้าแห้งมากช่วยเติมผิวในน้ำช่วยแบบว่าให้หน้าเราคงแบบว่าลดความหยับกล้านได้ดี แล้วก็เวลาที่แบบว่าเราอยู่ในสภา,สภาวะอากาศที่บอกว่าวันไหนที่อากาศหนาวอ่ะแล้วใครที่แบบมีปัญหาของหน้าเป็นขุยหน้าแบบหน้าลอกหน้าแบบว่าเป็นคนที่แบบหน้าแหง้งซึ่งตัวเนี้ยเห็นผลมากของละลิศโพเซของเทอร์เรเลียนส์อัลตาสำหรับคนผิวมันผิวผสมตัวเนี้ยดีมากๆเลยนะใครที่เป็นขุยเนี้ยแค่แบบ โบกไปแค่คืนเดียวนาๆตื่นเช้ามาความที่แบบเป็นขุยะลดลงมากช่วยได้ได้มากทีเดียวแนะนําไม่ใช้เฉพาะกลางคืนนะตัวนี้ให้ความชุ่มชื่นทำให้หน้าเราแบบชุ่มชื่นลดความแห้งกล้านคือแบบเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์สำหรับคนที่แบบว่าต้องการคนที่หน้าแห้งอะ่ะโบกได้เลยตัวนี้ไม่เกิดการอุดตันไม่เอาช่วยลดการอักเสบของผิวใครที่แบบไปแพ้สเตียรอยด์แพ้ครีมอะไรมา ใช้ตัวนี้ได้ work ค่ะ confirm ซึ่งตัวนี้มันจะหมดแล้วแต่ก็มีตัวที่สามารถใช้แทนกันได้ก็คือ cerave ตัวนี้นะใช้ได้สำหรับผิวปกติไปจนถึงพวกผิวแห้งมากๆตัวนี้ก็จะหมดแล้วซึ่งราคาก็ไม่แพงนะมันมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกันกันกบเจ้าตัว l a โ l u ท e l e n e ultra l i g h อย่างที่บอกไปแนะนำไม่ใช่เฉพาะกลางคืนนะคะเพาราะกลางวันมันจะแบบ รู้สึกเนหนียวเนื้อหนเนาะมันเป็นครีมเหมือนเนาะครีมกันแดดอยากจะแนะนำแล้วก็บุมใช้มาตลอดก็คือตัวนี้ค่ะของ UV Perfectness Face ตัวนี้ลดการอุดตันควบคุมความมาันไม่ทำให้หน้ามันเยิมระหว่างวันไม่เกิดสิวคนนี้ใครที่มีสิวนี่ใช้ได้บุมใช้ใช้ทุกวันเลยแล้วก็ใช้ได้นานด้วยตอนนี้ยังไม่หมดนะคะก็ลองไปหาซื้อได้เนาะมันบอกว่าบกป้องแสงแดดออยฟรี free, no อ f e e 100ออยฟรี ดีใช้แล้วไม่แพ้ไม่น้าไม่ลอกแล้วก็น้าไม่มันระหว่างวันเป็นแมตท,ที่ดีมากๆแนะนำเลยนะคะลอรีออลที่ใช้เป็นประจำแล้วก็มาเจ้าตัวนี้ค่ะของ Sen s e ไอ e ์เ e ริมิส o อนโทรล p อพพลิเ o ครับมงจะสกับผิวทุกๆอาทิตย์เนาะเพื่อกำจัดเซลล์สิ่งสงกรปรกเซลล์แบบความหมองคล้ำของใบหน้าตัวนี้ล่ะก็มันจะคา้าค่ะแอคเน่ทรีเมนเนาะช่วยลดจุดด่างดำลดการเกิดอุดตาลไม่มีส่วนผสมของพวกแอลกอฮอล์หรือว่าอะไรนะคะทำให้ผิวเนี่ยสะอาดมันเป็น สครับผัดเซลเม็ดบีดค่อนข้าง,างที่จะแบบว่าใหญ่นิดนึงก็แนะนํานะคะว่าเวลาตอนที่เราสครับเนี่ยค่อยๆสครับเนาะอย่าแบบรุนแรงจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยบุ้มแนะนํานะคะให้ใช้อาทิต์ละครั้งก็พอค่ะเพราะสครับเยอะเกินไปทุกวันก็ไม่ดีต่อผิวหน้านะคะตามมาด้วยตัวนี้ค่ะอิมารายาฮาวเปิลนิมเฟสมาสนะคะเป็นมาที่แบบเป็นธรรมชาติมากๆกลิ่นเป็นธรรมชาติเลยทีเดียวแล้วก็ตัวน,นี้นะคะช่วยควบคุมความมันแล้วก็ลดสิวอุดตนันแล้วก็เหมือนเป็นแบบ บำรุงผิวให้เราผิวหน้าเราเนียนแต่สิ่งที่สัมผัสได้คือว่าใครที่มีปัญหาของสิวแบบสิวอักเสบเนี่ยมันก็ช่วยบรรเทาให้แบบว่าบรรเทาสิวอักเสบที่มันแบบเจ็บๆอ่ะบรรเทาลงนิดนึงก็ไม่ได้ว่าบรรเทาไม่หายเลยนะคะแล้วก็ตอนที่มาเนี่ยมันมีความสดชื่นเหมือนแบบเป็นการบำรุงไปไปในตัวเนาะแล้วก็ควบคุมความมันทําให้แบบว่าเราแต่งหน้าเนี่ยติดติดติดง่ายติดเยอะขึ้น สะอาดตัวนี้ก็ใช้มาเรารู้สึกว่าดีนะเออหลังๆเนี้ยหยิบนางหยิบตัวเนี้ยขึ้นมาใช้แล้วจะว่าเออก็โอเคอ่ะก็เลยใช้มากใช้ตัวเนี้ยมากหน้าทุกอาทิตย์เลยสําหรับอันสุดท้ายของบูมนะคะก็คือตัวเนี้ยอันนี้เป็นขวดของนีเวียนะคะแต่ข้างในเนี้ยมันเป็นตัวทําความสะอาดของบีเฟต้าสีเขียวซึ่งเป็นอะไรที่อ่อนยนอ่อนยนตมากๆใช้ทุกวันเพราะตอนที่เราเช็ดเครื่องเครื่องสำอางแล้วรู้สึกว่ามันมีความชุ่มชื่นมันไม่แห้ง ยังคงแบบตอนขณะที่เราเช็ดอะมันมีความชุ่มชื่นหน้าเราแบบไม่ลอกไม่แบบไม่กล้านเหมือนเป็นมีตัวบำรุงให้ผิวหน้าของเราชุ่มชื่นตัวนี้ปีเตาสีเขียวแนะนำนะจ๊ะโอเคทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการรีวิวของบูฟเอายังมีตัวหนึ่งตัวสุดท้ายตัวนี้เป็นตัวที่บอกว่าเรียกว่าสามบัระจำบ้านเลยนะเบนเสิกทาทั่วใบหน้าแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ5 1าถึงสินาทีแล้วก็ไปล้างออกนะรับรองว่าคนที่มีสิวเซียนสิวอุดตันเนี่ย หายไปในผิดตาแล้วก็ใครที่เป็นสิวพวกสิวหนองก็นนะได้นาให้ไปเจาะหนองออกกันนะจารแล้วก็มาตัวนี้ทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีแล้วก็ไปล้างออกเนาะมันจะเป็นการฆ่าเชือ้อสำหรับใครที่เป็นสิวหัว,วปิดสิวหัวเปิดก็ให้มารกที่สิวหัว,วปิดเนาะก็รอให้มันแบบเปิดก่อนแล้วจะทําการแบบกดง่ายขึ้นทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการรีวิวสกินแคร์ที่บุ้มใช้อยู่ทุกวันนี้จริงๆไม่มีเซตไม่มีอะไรไม่มีแบบทอแลอะไรทั้งสิ้นนะคะว่าบ,บุ้มใช้จริงเพราะว่า เราเป็นคนที่แบบว่าสิวเป็นสิวอ่ะเป็นสิวซ้ำซากขึ้นแล้วขึ้นอีกไม่หายสักทีขณะว่ากินยาคุมก็แล้วเนาะก็ทั้งหมดเนี้ยคะ่ะก็ลองไปหาเซิร์ชข้อมูลไปดูสรรพคุณอะไรกันดูเพิ่มเติมกันได้ที่ Google หรือว่าถ้าใครหาซื้อก็มีขายร้านร้านยาร้าน,านห้างเภสัชอะไรทั่วไปหาได้ไง่ายมากนะคะปัจจุบันนี้จบการรีวิวแล้วอย่ายงไงจะมาอัปเดตสกินแคร์ตอนไหนก็อย่าลืมกดซ u b s c r i b e กดติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย